MG เปิดตัว MG 3ขุมพลังไฮบริด194แรงม้าในยุโรปรุ้นขายไทย MG 3ไฮบริดพลัถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมขุมพลังไฮบริดพลัส1.5ลิตรกำลังสูงสุด194แรงม้าประหยัดน้ำมันสุด22.7กิโลเมตรต่อลิตร MG 3ใหม่ยังคงพัฒนาให้เป็นรถแฮ์แบ็ก5ประตูชูไฮไลท์ด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีไฮบริดพลัเป็นมาตรฐานทุกรุ่นย่อยที่ยุโรป ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรกำลังสูงสุด102แรงม้าแรงบิดสูงสุด128นิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด136แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรให้กำลังสูงสุดรวมทั้งระบบ194แรงม้าเครื่องยนต์บลอกดังกล่าวถูกส่งกำลังไปยังล้อคู่หน้าด้วยเกียร์อัตโนมัติ3จังหวะสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา8.0วินาที ให้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเพียง4.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือ22.7กิโลเมตรต่อลิตรและยังสามารถขับขี่ในโหมดไฟฟ้าล้วนได้นานเท่าที่ปริมาณแบตเตอรี่เอื้ออํานวยรูปลักษณ์ภายนอกถูกออกแบบโดยสตูดิโอออกแบบของ MG ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนตัวถังมีขนาดความยาวและกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าโดยมีความยาวตลอดคันอยู่ที่4,113ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,797ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,502ม mm, ิลลิเมตรและความยาวฐานล้อ2,570ม mm. ิลลิเมตร รองรับผู้โดยสารได้5ที่นั่งอีกทั้ง MG ยังระบุด,ด้วยว่าห้องเก็บสัมภาระท้ายของ MG 3ใหม่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับรถกลุ่ม B-segment เครื่องยนต์ไฮบริดด้วยกันภายในห้องโดยสารโดดเด่นด้วย Twin น creen ขอ c เป i t ทำงานร่วมกันระหว่างหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วและจออินโฟเทเมนกลางขนาด10.25นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวเป็นมาตรฐานโดยรุ่นบนจะถูกติดตั้งระบบเชื่อมต่อ i e s m a r t เพิ่มเติมมาให้ด้วย ขณะที่อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆประกอบด้วยระบบเสียง6ลำโพงระบบเชื่อมต่อบลูทูธช่อง USB รวม4ตำแหน่งเซ็นเซอร์กระยาท้ายและกล้องมองหลังขณะที่รุ่นบนถูกเพิ่มเติมด้วยห้องโดยสารบุวัสดุหนังกุญแจคี y l e s เซนทร y เบาะนั่งและพวงมาลัยพร้อมระบบอุ่นและกล้องมองภาพ360องศาโว์ชั่นยุโรปยังมีการติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่เรียกว่า MG Pilot ซึ่งประกอบไปด้วยระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลน พร้อมเตือนรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัตริระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยขับขี่ขณะรถติดขัดสำหรับเมืองไทยคงต้องรอลุ้นกันว่า MG ประเทศไทยจะนำมาจำหน่ายหรือไม่อย่างไร